เรื่องของอนาคต8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีการนัดประชุมกันแล้วก็ท่านแจ้งออกมาแล้วครับประชุมที่ว่านี้เพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นนะครับว่าหลังจากที่มีการชี้แจงหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะครับจะยังไงกันต่อไปก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังต่อนะครับเอาสรุปให้ฟังนะหลังจากที่ท่านประธานชวนรับเรื่องจากฝ่ายค้านที่ยื่นหนังสือให้มีการตรวจสอบนะครับคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นดำรงตำแหน่งครบ8ปีมาเรียบร้อยจะเดินต่อไม่ได้ครับเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็มีการแจ้งออกมาแล้วครับบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับได้รับแจ้งหมดแล้วว่าทีมงานของท่านนายกนั้นได้เสนอนะครับเอกสารต่างๆไปให้พิจารณาแล้วสิ่งนึงนะครับที่ทางศาลรัฐธรรมนูญขอร้องไปนั่นก็คือว่าเรื่องของหลักฐานจากประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี60โน้นนะครับอาจารย์มีชัยฤทธุพันธ์ก็ไปแล้วเลขาของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคณะนั้นก็ไปแล้วรวมทั้งอะไรอีกครับผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอ้าวก็ไปแล้วล่าสุดจริงๆนะครับก็คือว่าขอเอกสารจากทางด้านสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถึงเรื่องของบันทึกการประชุมนะครับบันทึกการประชุมครั้งที่500แล้วก็501นะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับอนาคตของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการรับรองบันทึกการประชุมถูกต้องอะไรยังไงไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเอกสารไปอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญหมดแล้ววันนี้ก็เลยการอภิปรายกันบอกว่าเอาพอแล้วครับพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปนะฮะก็ไปให้ตุลาการทั้ง9คนนั้นได้มีการพิจารณาเขียนคำวินิจฉัยหลังจากนั้นก็กำหนดครับเวลาบ่าย 3:00 นวันศุกร์ที่30กันยายนชี้ชะตาคืออ่านแถลงคำวินิจฉัยครับว่าพลเอกประยุทธ์นั้นพ้นจากตำแหน่งหรือยังอยู่ตำแหน่งต่อไปนั่นก็คือว่าจะนับตั้งแต่ปี57ที่ตามท่านส่งหนังสือไปหรือจะนับตั้งแต่ปี60ซึ่งจะดองดูที่เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็การเขียนด้วยซึ่งข่าวสารแจ้งออกมาแล้วครับว่าวันดังกล่าวนี้พลเอกประยุทธ์นั้นได้มอบให้กับที่ปรึกษาครับไปฟังแทนซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ครับแล้วคราวนี้ท่านตัดสินใจว่าไม่ไปครับก็รอชี้ชะตา30กันยายนคือนับถอยหลังครับอุ้ยรอพร้อมๆกันเลยนะคะอีกไม่นานแล้วเดี๋ยวก็รู้ผลแล้วค่ะคุยคำมองบ่าย3:00 คุยคำมองบ่าย3:00